เฟซแฟนคุณวินัยตอนนี้บอกคุณวินัยอยู่ห้อง ICU และบอกว่าขอให้สู้กลับมาให้ได้จะดีขึ้นไหมคะคุณวินัยตอนนี้อยู่ห้อง ICU และบอกว่าขอให้สู้และกลับมาให้ได้จะดีขึ้นไหมนะครับคุณวินัยขอไม่ตอบเนาะชัดเจนครับต้องบอกว่าทางด้านของหมอไพ่คนดังค่ะออกมาอธิบายให้ฟังชัดๆนะคะหลังจากที่เปิดดวงของเมฆวินัยไกรบุตรก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะแล้วก็เขาออกมาบอกนะว่าเหตุผลที่เลือกจะเงียบตอนที่ไลฟ์สดเนี่ยเพราะอะไรค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะคะที่ต้องมีการสูญเสียคุณเมฆวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านค่ะที่มีการเสียชีวิตลงในวัย54ปีเนื่องจากว่าเป็นภาวะความดันตกแล้วก็มีการติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะซึ่งทางด้านของอาจารย์ชัดเจนไพ่ไตยางนะคะหมอดูไพ่ไตยางคนดังในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงเมฆวินัยไกรบุตรค่ะก่อนจะเสียชีวิตนะคะอาจารย์ชัดเจนมีการเปิดไพ่เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับพระเอกร้อยล้านค่ะซึ่งมีคนถามว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินว่าคุณเมฆวินัยอยู่ห้อง ICU เนี่ยคือมันเป็นยังไงต่อไปนะคะแน่นอนว่าจะดีขึ้นไหมซึ่งหน้าของอาจารย์ชัดเจนค่ะก็มีการออกมาเปิดไพ่แต่ว่าก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมนะคะโดยไพ่ของอาจารย์ชัดเจนที่เปิดออกมาเนี่ยเหมือนมีการบอกในคอมเมนต์เพียงแค่ว่ามันออกมาไม่ค่อยจะดีครับก่อนที่ทางด้านของอาจารย์ชัดเจนเนี่ยก็จะออกมาอธิบายอีกคลิปนึงทันทีที่แบบว่าหลังจากเปิดไพ่ไปแล้วนะคะตอนนั้นสักประมาณ4ทุ่มแล้วค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเปิดไพ่ไพ่มันออกมาไม่ดีแล้วแต่ว่าไม่อยากจะตอบนะคะเพราะว่าตอบไปเนี่ยก็กลัวที่มันจะแบบกระทบกระเทือนในหลายๆส่วนถ้าใครที่มีการเคยเรียนไพ่ตายางหรือว่าติดตามผลงานของตัวเองมาก็น่าจะพอทราบแล้วว่าไพ่ตายางทิศใต้กับทิศตะวันตกแหละมันเป็นทิศที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเคสของแตงโมเคสของน้องมาวินเคสของน้องนุ่นหรืออะไรต่างๆนานาที่มันออกมาแล้วเป็นทิศใต้เนี่ยรู้ว่าเป็นทิศตะวันตกนะคะก็คือมันเป็นทิศที่ไม่ดีแต่พอมันเปิดออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าของคุณเมฆนะคะได้เป็นทิศตะวันตกผมก็อึ้งไปแล้วผมไปไม่เป็นแล้วซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของพี่วินัยไกรบุตรมานานผมเกิดมาในยุคของนางนาคที่ทางด้านของสายเจริญปุระแสดงเป็นแบบเหมือนว่าเป็นนางนาคตอนนั้นแล้วผมเองก็เป็น FC แกมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะพอเปิดไพ่ออกมาปุ๊บแล้วมันเป็นรูปของแพทย์เป็นรูปของพยาบาลเนี่ยมันหมายถึงว่าอาการมันเริ่มหนักแล้วแล้วก็ไม่อยากจะขยายความเพิ่มเติมแล้วผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ประกอบกับการที่ตอนนั้นไลฟ์มา3ชั่วโมงแล้วมาเจอช่วงในท้ายที่มาเจอคำถามแบบนี้ผมก็ไปไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าจะเรียบเรียงคำพูดออกมาตอบยังไงให้มันออกมาดีให้มันถนอมน้ำใจให้ได้มากที่สุดนอกจากการใช้ความเงียบเท่านั้นในการตอบนะคะถ้าตีความตามหน้าไพ่เนี่ยก็คือไพ่เนี่ยเป็นทิศที่มันไม่ดียิ่งมารู้ว่าอาการของคุณแบบวินัยไกรบุตรไม่ค่อยดีนะผลออกมาเป็นแบบนี้แล้วพอมาเปิดไพ่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรแล้วเหมือนในไพ่คุณผู้ชมคะถ้าสังเกตอ่ะมันจะเป็นรูปของลมพัดไอ้คำว่าลมพัดเนี่ยมันหมายความว่าคือการจากลาการจรจากไปคือพัดไปแล้วไม่หวนคืนนั่นเองค่ะเขาก็เลยไม่อยากจะออกมาพูดอะไรมากนั่นเองค่ะคือไพ่มันออกมาไม่ดีแล้วล่ะแต่ไม่อยากจะตอบเพราะตอบไปก็กลัวกระทบกระเทือนไปในหลายส่วนเนาะนะครับถ้าใครเคยเรียนไพ่ไตยางเนี่ยนะครับถ้าใครเรียนไพ่ไตยางหรือติดตามผลงานผมมาเนี่ยนะครับไพ่ไตยางทิศใต้ไพ่ไตยางทิศใต้กับทิศตะวันตกนะครับคือเป็นทิศที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสพี่แตงโมเคสพี่น้องพี่น้องเคสน้องมาวินคิดสาวอบต.เคสน้องนุ่นเคสอะไรต่างๆนานาที่ออกมาแล้วเป็นทิศใต้เนี่ยหรือว่าเป็นทิศตะวันตกเนี่ยมันเป็นทิศที่ไม่ดีนะครับพอเปิดออกมาแล้วมันเป็นทิศตะวันตกนะผมก็อึ้งไปละเพราะว่าผมก็ไปไม่เป็นแล้วผมก็เป็น FC ของพี่วินัยไกรบุตรมานานนะครับเพราะผมก็เกิดมาในยุคของนางนาคอ่ะผมเกิดมาในยุคของนางนาคอ่ะที่สายเจริญปุระแสดงอ่ะนะครับก็เป็น FC แกมาตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะนะครับคือพอเปิดไพ่ออกมาปุ๊บแล้วมันเป็นรูปทิศตะวันตกแล้วเป็นรูปของแพทย์พยาบาลเนี่ยมันหมายถึงอาการหนักละครับก็เลยไม่อยากจะขยายความเพิ่มคือตอนนั้นในความรู้สึกคืออึ้งแหละคือพูดไม่ออกไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับเนาะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเพราะว่าตอนนั้นผมก็ไลฟ์สดมา3ชั่วโมงแล้วเนาะ
มาเจอช่วงท้ายที่ถามคำถามแบบนี้ไปก็เลยไม่รู้ว่าจะเรียบเรียงคำตอบยังไงให้ออกมาได้ถนอมน้ำใจมากที่สุดนอกจากใช้ความเงียบในการตอบหน้าไพ่ที่มันออกมานั้นเนี่ยนะครับถ้าตีความตามหน้าไพ่ก็คือมันเป็นไพ่ทิศตะวันตกคือไพ่ทิศที่ไม่ดีนั่นหมายความว่าการเข้าห้อง ICU ครั้งนี้รู้เหมือนผลออกมาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันเป็นธาตุลมนั่นหมายความว่ามันคือการจากจรจากไปคือการพัดไปแล้วไม่หวนคืนคือถ้าไอตัวธาตุลมนั้นเป็นธาตุอื่นโอกาสรอดยังมีอยู่เช่นธาตุดินธาตุดินยังหมายความว่าโอเคเข้าไปอาจจะรักษานานหน่อยนะครับยังอยู่แต่รักษานานหน่อยธาตุน้ำอาจจะต้องอยู่ในห้องนานเหมือนกันแต่อาจจะไม่นานเหมือนธาตุดินยังหายยังรอดูอาการอยู่ถ้าธาตุไฟเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวออกมาแต่อันนี้มันเป็นธาตุลมธาตุลมคือการพัดไปเลยครับเหมือนลมที่พัดผ่านเราไปแล้วมันพัดผ่านเราไปเลยก็เหมือนกันเหมือนกับชีวิตที่มันผ่านเข้ามาในห้องแล้วมันจะพัดผ่านไปเลยมันจะไม่กลับออกมาเหมือนเดิมอีกนั่นคือสิ่งที่อยากจะขยายความไป